หน่อเมล็ดพันธุ์นะคะเวลาหล่นลงไปก็เจริญเติบโตค่ะปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราดำเนินการแบบนี้นะคะเราขอ6เต็นท์ค่ะปีนี้สังเกตนะเต็นท์เราขยายขึ้นเป็น10เต็นท์นะปีหน้าเราก็วางแผนว่าเราจะตีวงล้อมไปทั้งหมดนี้เลยใช่เพราะว่าตัวชี้วัดมันบอกว่างานของอาจารย์ง่ายงามพอทำแล้วมันเกิดประโยชน์กับชุมชนมากก็เลยเพิ่มเวทีให้ค่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้เฉพาะคุยกับเรื่องดินเนาะเราคุยวันนี้วงเนี้ยเป็นวงที่3แล้วนะคะเราก็ยังเหลืออีก2วงก็คือวันที่8กับวันที่10ด้วยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะว่าถ้าเราเป็นหมอดินแต่ว่าถ้าเราสนใจเรื่องน้ำด้วยเพราะว่าต้องใช้น้ำเนี่ยเรามีวงคุยแบบนี้วันที่8เวลาเดียวกันนี้นะคะก็จะคุยทั้งระดับน้ำในระดับท้องถิ่นแล้วก็น้ำในระดับจังหวัดด้วยนะคะคือเวทีร่วมมือร่วมใจเพื่อน้ำนครปฐมค่ะในส่วนของกำแพงแสนเราก็จะว่าด้วยเรื่องเนี่ยน้ำท่วมค่ะแผนที่ที่อยู่ด้านหลังนี่สำเร็จมาได้ด้วยฝีมือลูกฝีมือหลานเด็กของกำแพงแสนเนาะที่ทำแผนที่อันนี้ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเวทีวันที่10จากเวทีวันที่8เนี่ยนะครับท่านที่อยู่ใน5ตำบลที่ถูกน้ำท่วมของอำเภอกำแพงแสนนะท่านจะรู้วิธีการทำงานนะครับเราใช้เยาวชนที่อยู่ในตำบลทั้ง5ตำบลน้องๆเยาวชนจากตำบลห้วยม่วงสาสีมุมสาพัฒนาดอนคอยวังน้ำเขียวนะคะซึ่งวันที่10เราก็เลยบอกว่าเมื่อผู้ใหญ่มีวงคุยมีพื้นที่ของผู้ใหญ่ก็ต้องมีพื้นที่สำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันที่10เราก็เลยจัดวงคุยว่าอะไรนะพลังเล็กที่ยิ่งใหญ่ขึ้นลูกใหม่กำแพงแสนค่ะก็ใครสนใจก็มาร่วมได้อีก2วันนะคะทีนี้วันนี้ก็จะเป็นวันที่เฉพาะเจาะจงประเด็นเกี่ยวกับด้านดินแล้วเพราะว่าเป็นคุณหมอทั้งนั้นเลยคุณหมอดินนะคะก็เลยอยากถามคุณหมอนิดนึงค่ะก่อนที่จะโยนไมค์ให้พี่หมอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะอยากถามคุณหมอว่าโดยปกติคุณหมอเวลาตรวจรักษาโรคเนี่ยเนาะคนไข้คนเจ็บคนป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านดินเนี่ยส่วนใหญ่เขามารักษาเรื่องอะไรกันบ้างนะคะแล้วประเด็นไหนเนาะที่คุณหมอหนักอกหนักใจเหลือเกินว่าฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะรักษาเขายังไงเนาะไอ้ตรงนี้ความรู้คุณยังไงเนาะอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราเชิญคุณหมอใหญ่นะคุณหมอใหญ่ทั้งใหญ่อยู่ในรั้วมหาลัยแล้วก็ทั้งที่ใหญ่ในอยู่ในพื้นที่นะเป็นเหมือนหมอภาคชนบทกับหมอในเมืองอ่ะนะคะหมอใหญ่เราชวนวันนี้ชวนหมอใหญ่มาก็เลยอยากขอถามหมอน้อยนะหมอน้อยที่อยู่ตามหมู่บ้านเนาะเราไปรักษาเพื่อนเรารักษาดินแล้วส่วนใหญ่จะเจอข้อติดขัดเรื่องอะไรบ้างนะคะหนูขอฟังเสียงหมอดินจากภาคเหนือนะตำบลห้วยม่วงจากภาคเหนือเลยนะหมอดินจากห้วยม่วงค่ะมีไหมคะประเด็นที่เราจะเจอกันอยู่ในพื้นที่ทางนู้นไม่ค่อยมีทางนู้นดินแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะงั้นขอคิดว่าภาคนี้น่าจะเจ็บป่วยมากที่สุดนะภาคกลางไอ้ภาคเหนือตอนใต้ลงมานิดนึงจากกระตีบค่ะพี่สุธาดินแถวนั้นเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรกันคะโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังเอาเตยพิงใหม่ไหนแล้วครับแต่ปกติผมก็ส่วนมากก็จะเป็นดีเทนนะฮะกลุ่มจุดดินนั้นก็อยู่ที่กลุ่ม33 38แสดงว่าหมอนี่มีความรู้พื้นฐานแน่นนะจ้ะก็ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับดินเทลนะคะเราก็แก้ปัญหากันพอได้นั่นคือเห็นบรรดาการปลูกต้นไม้ถึงก็สะดวกนะฮะส่วนมากจะมีจุดเล็กๆที่ว่าเราก็ช่วยกันดำเนินแก้ไขตอนนี้เราเริ่มเห็นประเด็นแล้วเนอะว่าคนเจ็บป่วยมักจะเป็นเรื่องดินเทมนะคะครับขอถามหมู่ตำบลผู้ใหญ่ชันติชัยเลยค่ะตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยสแกนแล้วไม่เห็นแล้วนะไม่รู้ไปไหนแล้วนะคะตำบลทางกลางนะคะตำบลอะไรดีห้วยหมอนทองหมอแถวนั้นเวลารักษานี่รักษาโรคอะไรกันบ้างครับผมเป็นหมอดินตำบลห้วยหมอนทองนะครับก็อยากจะปรึกษาท่านคณะอาจารย์หมอใหญ่นะครับผมการที่ตำบลห้วยหมอนทองนะครับมีการทำเกษตรคือการทำนานะครับมันทำซ้ำๆไปครับคือพื้นที่น่ะเสื่อมโทรมขาดปุ๋ยทำอะไรก็ไม่ค่อยจะโตนะครับจะปรึกษาท่านคณะกรรมการนะครับว่าจะปรับปรุงยังไงครับผมเราอยากได้ประเด็นแบบนี้นะคะตัวอย่างที่คุณหมออยู่ในพื้นที่แล้วเจอปัญหาหรือเจอคำถามแล้วยังไม่รู้นะคะอย่างเช่นบอกว่าที่ห้วยหมอนทองทำนาซ้ำๆเอ๊ดินจะเป็นยังไงนาะอย่างเงี้ยแหละค่ะ
ตำบลอื่นค่ะที่มีประเด็นคำถามคล้ายๆแบบนี้เชิญเลยค่ะดอนคอยล่ะคะครับผมตำบลรางพิกุลนะครับมีปัญหาเรื่องดินเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็มีปัญหาการเกษตรคือถึงกระชายจะมีมันจะเน่าเป็นเชื้อราคนเน่าโรคเน่านะครับที่คนเน่าโรคเน่าสาเหตุมันมาจากดินด้วยใช่ไหมครับครับจากดินด้วยครับเก็บคำถามไว้เดี๋ยวให้หมอใหญ่บอกกล่าวทีเดียวเลยตำบลอื่นนะครับที่ท่านปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจหรืออะไรเนี่ยแล้วมันประสบปัญหาพืชท่านไม่โตพืชท่านโตไม่เต็มที่หรือโตแล้วไม่มีผลิตผลอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้ทุกคำถามเลยนะคะเราจะได้ประมวลภาพรวมๆของอำเภอนะครับเดี๋ยวทางอาจารย์และทีมงานวิทยากรจะได้ช่วยกันคลายข้อสงสัยหรือว่าชี้ประเด็นที่ว่าดินของท่านมันเกิดอะไรขึ้นแล้วควรจะทำยังไงนะครับอีกหลายๆตำบลนะผมเห็นว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นหมอดินเวทีเนี้ยเวทีของท่านเลยนะครับเชิญค่ะยกมือได้เนาะผู้ใหญ่ค่ะเชิญค่ะผู้ใหญ่สุภาพนี่ตำบลกำแพงแสนนะคะหมู่12ตำบลเดี๋ยวจะคิดว่าตำบลกำแพงแสนอยู่ในเขตมหาลัยไม่มีปัญหาเรื่องดินมีครับปัญหาเรื่องดินที่หนักหนาตอนนี้ก็คือการย้ายดินคนดินขายดินหน้าดินแบบนี้ป่ะคะย้ายดินเอาดินกรดมาใส่ดินดีเอามาปิดหน้าดินเอามาถมดินดีแสดงว่าไม่รู้ว่าดินกรดเป็นยังไงดินดีเป็นยังไงเขตกำแพงแสนเนี่ยเราก็ไปเอาดินจากที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะที่เป็นมาถมใช่มาถมก็เลยเก็บไปละมีปัญหาเรื่องการย้ายดินทำให้การย้ายดินจากที่อื่นมาการทำการเกษตรยากมาไม่รู้จะแก้ยังไงก็เลยก็ต้องถามหมอใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับไอ้ที่ย้ายมาเขาเอามาถมเพื่อปลูกสร้างหรือเอามาถมเพื่อทำการเกษตรทีแรกนะครับก็คิดว่าจะมาปลูกสร้างทีนี้ธุรกิจการปลูกสร้างไม่ดีที่นั่นก็เลยกลายเป็นที่ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับอาจารย์เพราะว่าผมมองว่าเอาดินจากที่อื่นมาเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างอะไรในดินเนี่ยถึงจะไม่ได้ทำอะไรนะผมว่าเวลาหน้าฝนมันน่าจะชัดละช้าล้างไอ้พวกนี้ลงไปสู่หน้าดินที่มันมีธาตุอาหารอยู่เนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้นะครับเมื่อมันไปเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงก็ต้องคำถามนี้ไว้ที่อาจารย์ด้วยเพราะว่าประเด็นนี้เนาะมันสำคัญมากเพราะถ้าเราเดินเข้ามาเราจะเห็นป้ายคำขวัญของอำเภอกำแพงแสนเนาะมันจะมีวัดหนึ่งบอกว่าเขตพื้นดินเนื้อดีแสดงว่าอันนี้มันเป็นอะไรสิ่งที่เรามีมาแต่ได้แต่เดิมใช่แล้วมันเป็นคำยืนยันนะว่าเมืองกำแพงแสนเนี่ยมันเป็นเขตดินดีนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าหรือเราต้องไปเปลี่ยนคำขวัญหรือว่าเอดีนี่มันดียังไงแล้วปัจจุบันนี้มันสภาพอย่างเงี้ยมันยังดีหรือเปล่าเนาะใช่โน้ขออนุญาตนะเนื่องจากว่าอยู่ตำบลเดียวกับผู้ใหญ่หมอใหญ่ทั้งสามท่านจ้ะขออนุญาตเนื่องจากอยู่ตำบลเดียวกับผู้ใหญ่สุภาพเนาะเอ๊ะไปอยู่ตำบลเดียวได้ยังไงเนาะก็หนูอยู่หมู่หกเนี่ยเนาะมหาลัยเราเนี่ยหมู่หกค่ะบ้านทุ่งสมบัตินะเมื่อก่อนเข้าใจว่าเรียกว่าทุ่งไอบัตใช่ไหมคะก็ปัจจุบันเรียกให้เพาะขึ้นเป็นทุ่งสมบัตินะคะก็อยู่หมู่หกค่ะมีแปลงมีที่ของตัวเองค่ะนะอยู่มาหลายปีตอนนี้มีที่ของตัวเอง10ไร่นะไม่ได้ซื้อนะไม่มีปัญญาซื้อแล้วเดี๋ยวนี้ราคาแพงนะขอมหาวิทยาลัยนะคะไปทำแปลงเกษตรแล้วก็ปลูกอ้อยมานานแล้วเนาะตอนนั้นให้เขาเช่าเนาะแล้วก็ตอนหลังเขาบอกว่าปลูกอ้อยแล้วมันไม่ค่อยโตนะลดลงด้วยความสูงนะความสูงลดลงหนูก็เลยบอกว่างั้นหนูขออนุญาตความวิชาว่าขอที่10ไร่นั้นมาปลูกหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราเองก็สอนเกี่ยวกับวิศวกรรมเกษตรเดี๋ยวปลูกทำเกษตรไม่เป็นมันจะเสียชื่อเนาะก็พอจะไปทำปุ๊บก็มีคนแนะนำบอกว่าต้องเอาดินไปตรวจก่อนนะพอเอาดินไปตรวจแล้วนะพบว่าค่าความเค็มมันวิ่งจากหัวแปลงไปท้ายแปลงแบบนี้เลยพี่พยานขึ้นนะคือหัวแปลงนี่ความเค็มนิดนึงแล้วกลางแปลงนี่ความเค็มเพิ่มขึ้นแล้วก็ท้ายแปลงเค็มมากแสดงว่าที่สูงจะมีความเค็มเยอะไม่รู้เพราะว่าไอ้ที่เค็มมากน่ะมันต่ำที่สุดแล้วอาจารย์เช็คขึ้นทำไมอ่ะไม่ไปถึงค่าความเค็มความเค็มมันสูงก๊าซมันวิ่งใช่และตรงที่เค็มมากเนี่ยอยู่ท้ายแปลงอ๋อลุกสุดนะแล้วเขาก็หนูก็ส่งดินเนี่ยไปตรวจที่น้องเกดนั่นแหละพอดอค่ะเพราะว่าไม่เสียตังค์นะพี่โอ๊ะเขาไม่โอ๊ะเสียตังค์นะหนูก็ตักดินเลยไปส่งน้องเกดเขาก็ไปส่งที่ส่วนกลางให้เขาก็บอกค่าความเค็มมาค่ะว่ามีตรงนี้0.3เดซิซีเมนต์ต่อเมตร1.3
1.7 ตรงกลางแปลง 1.7 เดซิซีเมนต์ต่อเมตรท้ายแปลง3เดซิซีเมนต์ต่อเมตรหนูก็สงสัยว่าไอ้เลขพวกนี้เดซิซีเมนต์ต่อเมตรนี่มันตกลงมันเค็มยังไงนะพอเค็มเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้หนูอ่านตามใบรายงานเลยนะเขาบอกว่าข้อแนะนำควรปลูกหน่อไม้ฝรั่งบอกหนูนะท่านทำไปเลยบอกมาเลยใช่ควรปลูกหน่อไม้ฝรั่งหนูก็ตกเขาเลยเพราะหน่อไม้ฝรั่งหนูแทบจะไม่กินเลยแต่หนูกินข้าวทุกวันนะอยากจะทำนาเองอะค่ะก็เลยจะลองทำนาเนี่ยค่ะปรากฏว่าพอไอ้ค่าความเค็มแบบนี้ตกลงหนูจะแก้ความเค็มยังไงนะก็ไปถามหมอดินถามพี่ชะเอก็บอกว่าให้ห่มดินนะไปถามลุงบุญมีก็บอกให้เอาแกะมาใส่ไปถามใครก็บอกให้เอาปูนมาโอ๊ยตกลงมันหลายวิธีเหลือเกินเนาะตกลงฉันจะทำแบบไหนดีเนี่ยนะคะตกลงก็เลยอยากรู้ว่าเวลาเขาบอกว่าดินเราเค็มนะดินของอาจารย์ง่ายงามเค็มเนี่ยอยากรู้ว่ามันเค็มเพราะอะไรนะคะแล้วถ้ามันเค็มต่างๆกันเนี่ยควรจะเลือกใช้การแก้ปัญหาของพี่จะเอดีหรือเอาแบบของลุงบุญมีดีควรจะทำแบบอย่างไรนะคะถึงจะเป็นวิธีการรักษาความเค็มที่ถูกต้องนี่แสดงว่าอาจารย์ก็ยังไม่รู้สาเหตุก็ว่ามันเค็มได้ยังไงหนูกะว่าจะไปจุดธูปถามแล้วค่ะตอนนี้เอ้ยมันไม่ใช่อะไรว่าลาภบุญเนาะมันไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องเรียนใช่ไหมคะแต่อันนี้ค่ะเป็นคำถามที่ฝากถามหมอใหญ่นะคะเชิญค่ะคำถามค่ะค่ะพอดีพื้นที่หมู่หนึ่งทุ่งขวางนะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกกระชายปลูกอ้อยทำนากันแต่ว่าที่หนูมองเห็นซึ่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่คิดก็ได้เวลาวิธีที่เขาเอากระชายขึ้นมาแถวบ้านเราจะเรียกตอนน้ำจี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามากเลยพี่เพราะว่าแถวบ้านหนูเนี่ยใช้จอบขุดหนูว่าขุดกระชายมาแล้วเนาะเขาก็บอกว่ามาจี้กระชายเอ๊ะเราก็อยู่วิศวกรรมเกษตรนี่มาจี้แบบไหนเนาะจี้เสร็จแล้วเนี่ยคือบางแปลงก็จะมีการเขาเรียกบำรุงดินหว่านปุ๋ยพืชสดเราอยากรู้ว่าหน้าดินที่มันเสียไปกับน้ำอ่ะกับที่เขาเอามาทดแทนปลูกปุ๋ยพืชสดเนี่ยมันจะทำให้ดินนะกลับไปเหมือนเดิมไหมแล้วอนาคตคนที่ไม่ได้บำรุงดินด้วยใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยคอกเลยพวกเนี้ยดินบ้านเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะยังเนื้อดีอยู่หรือเปล่าใช่นะคะจะทำกินลำบากยากเข็ญขนาดไหนจะเป็นถึงขั้นทะเลทรายได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะอย่าให้เป็นถึงขั้นนั้นเลยนะคะมาถึงตรงนี้ใครมีคำถามในใจรีบเลยนะคะเดี๋ยวหมอใหญ่จะวินิจฉัยทีเดียวเลยอาจารย์ซิมบันทึกไว้ให้หมดนะคะถ้ายังนึกไม่ออกไม่เป็นไรนะคะเรารับเป็นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีน้องๆส่งกระดาษให้เกิดคำถามนะคะอยากถามเรื่องนี้แต่ไม่กล้าถามนะคะก็คำถามทั้งหมดนี้นะคะขอโยนให้บรรดาหมอใหญ่ลองอธิบายลองเล่าหรือจะปูภาพยังไงให้เคลียร์นะเพราะว่าวันนี้ทางผู้ใหญ่สุธรรมก็เอาแผนที่มาให้ดูด้วยแล้วว่า15ตำบลของเรานี้มันมีดินชื่อต่างๆลุงดับนะหนูลืมไปลุงดับถึงไม่ได้มาวันนี้เนาะแต่ลุงดับฝากถามมาว่าลุงดับอยู่วังน้ำเขียวอยากถามว่าดินตำบลน้ำเขียวเรียกว่ากลุ่มดินอะไรแล้วมันมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะลุงโดนคนอื่นถามมาว่ามันชื่อชุดดินมโนรมหรือเปล่าแต่ลุงก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะดินมันมีชื่อด้วยเหรอนะคะลุงดับฝากถามมาค่ะแล้วเคยเอาตัวอย่างที่วังน้ำเขียวไปเข้าแลบอย่างหนูอยู่เนี่ยหนูเอาไปเข้าแลบแล้วแต่หนูไม่รู้ว่าลุงเอาไปเข้าหรือยังแล้วถามว่าจะเป็นกลุ่มดินชุดไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อตัวอย่างดินที่วังน้ำเขียวยังเดินทางมาไม่ถึงแลบเลยค่ะก็วันนี้ก็ได้รับการคัดเลือกมาให้เป็นผู้ดำเนินรายการคำว่าผู้ดำเนินรายการก็คือคนพาคุยนะคะพาคุยวันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีผู้มีประสบการณ์รู้เรื่องดินนะคะมีความรู้ในเรื่องดินแต่เขาเลือกให้หมอนเนี่ยมาเป็นคนถามเพราะว่าพิจารณาแล้วว่าหมอนเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเรื่องดินเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีคำถามที่จะถามเพื่อจะได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจได้นะฮะส่วนหนึ่งเมื่อกี้ได้ยินแนะนำตัวกันมาบางท่านก็เพิ่งจะเป็นหมอดินการจะเพิ่งจะเป็นหมอดินเนี่ยเป็นคนอาสาคนมีจิตอาสาที่จะไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่ว่าพอเป็นหมอดินพอบอกเป็นหมอดินปุ๊บไปว่าโหเก่งเยี่ยมเนี่ยเพิ่งจบเหมือนมนตรีใช่ไหมเพิ่งจบแพทย์มาก็เลยมาเป็นหมอดินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ท่าน
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาเพราะว่ามีพื้นฐานในเรื่องของความรู้เรื่องเกษตรทําการเกษตรมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความรู้ความเข้าใจตัวหม่อนเองผู้ดําเนินรายการเนี่ยไม่รู้เลยนะไม่ได้เป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คงจะต้องเรียนถามทางคนในพื้นที่นะอำเภอกำแพงแสนก่อนเราจะไปเริ่มหาแนวทางการแก้ไขอะไรนั่นคือปลายทางละแต่เรามาคุยกันต้นทางก่อนว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยนะคะอำเภอกำแพงแสนเราเนี่ยชาวบ้านที่เขาทำมาหากินกันอยู่ที่เนี่ยเขาทำมาหากินด้านการเกษตรยังไงรูปแบบในการเกษตรในอดีตมันเป็นยังไงแล้วสภาพดินในตอนนั้นมันเป็นยังไงขออนุญาตเรียนถามทางผู้ใหญ่สุธรรมก่อนดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะครับพื้นที่อำเภอกำแพงแสนนะครับแต่เดิมเป็นที่พื้นที่ป่าซีกหนึ่งพื้นที่นาซีกหนึ่งนะครับกับถ้าแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ซีกนะครับซีกด้านที่ลุ่มนะก็คือจากตำบลกำแพงแสนตรงนี้ขึ้นไปทางด้านทิศเหนือที่ตะวันออกเนี่ยนะครับเป็นที่ลุ่มที่ดอนก็คือจากนี้ออกไปนะครับตีวนไปด้านกระตีนะครับวนไปหาตุ้มรวมครบสองการพุ่งทุ่งขวางนะครับเป็นซีกที่ดอนเป็นซีกที่ดอนวิถีทำกินสมัยก่อนที่ลุ่มก็เป็นนาทราบว่าเป็นนาทำนามานานมากนะครับแล้วก็ที่ดอนเพิ่งจะมาถางเปลี่ยนสภาพความเป็นป่านะครับป่าก็จะมีหลายแบบนะครับเป็นป่าที่มีดินปัญหาอยู่เดิมป่าที่รวมสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นซีกทุ่งฝางนะครับต่อขนองเหลือมนะครับทุ่งฝางออกมาห้วยมันทองทุ่งลุงนกหนองกระทุ่มอันนั้นจะค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเป็นป่าค่อนข้างป่าดิบเลยนะครับอย่างที่พ่อผมเคยเล่านะครับเดินทางผ่านฝักไม้ลายดอนวิเศษไปจะไปพระแท่นดงรังจะต้องพักค้างคืนนะครับพักเปลี่ยนค้างคืนที่ศาลาตึกที่ชื่อศาลาตึกเพราะว่าเป็นตึกที่กันเสือได้เสือในหมายถึงว่าเสือกินโคนเสือโคร่งนะนะคือการเสือตอนกลางเวลากลางคืนนะครับนั่นคือวิถีเดิมแล้วพอเราก็บุกเบิกมานะครับประมาณน่าจะ 6-70 ปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับที่เราเริ่มถางเอาเปลี่ยนสภาพความเป็นป่ามาเป็นไร่ก่อนไร่แรกๆก็คือไร่ยาสูบนะไร่ยาสูบโดยเฉพาะคนซีกด้านนี้นะครับซีกติดกับห้วยกระบอกเนี่ยเป็นคนจีนที่ปลูกยาสูบเป็นรุ่นแรกๆพอถางป่าก็จะปลูกยาสูบก่อนพอที่จืดก็จะปลูกพืชผักอย่างอื่นนะครับแต่คนที่ชอบปลูกยาสูบก็จะทำแบบไล่แบบเลื่อนลอยเลื่อนไปหาป่าใหม่ปลูกไปเรื่อยๆนะคนที่มาทำรุ่นที่สองก็จะปลูกพริกมะเขือเผือกขิงนะครับแรกๆนี่ขิงจะเป็นที่ทำรายได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับกำแพงแสนนะครับด้านบนการที่ดอนและซีกนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยเมื่อพืชผักเริ่มมีปัญหาเรื่องโรคแมลงก็จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่มาเมื่อประมาณปี2510ต้นๆ นะครับ10กว่านิดหน่อยเนี่ยก็จะเริ่มมีนั่นก็คืออ้อยนะครับอ้อยพืชเข้ามานะครับมาบูมน่าจะประมาณ2515 16 17 18แล้วเริ่มปลูกนะครับก็จะปลูกอ้อยกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วเครื่องมือหนักก็เริ่มมานะครับรถแทรกเตอร์รถไถก็เริ่มมือมาเข้ามาในพื้นที่เริ่มดันนะครับดันที่ดอนให้มันราบลงไปนะครับจากที่ที่เป็นมีห้วยนะครับมีเนินน้ำมันจะมีการถ่ายเทหรือว่าเป็นทางน้ำได้ดีมีที่ดอนที่ลุ่มก็ปรับค่อนข้างเสมอเลยปัจจุบันเราจะเห็นว่าโอ้มองไว้นี่เวลาถ่ายอ้อยนะครับเวลาตัดอ้อยเสร็จเนี่ยมันเหมือนแผ่นกระดานเลยจริงๆเดิมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ
เดิมเป็นพวกคันไร่คันนาเป็นคอไผ่เป็นต้นไม้นะครับแล้วก็ดันกันปรับสภาพโครงสร้างดินมาเริ่มค่อยๆเปลี่ยนนะครับจากที่เราวิถีเราทำติดมาเรื่อยๆมันเปลี่ยนจากสภาพการระบายน้ำดีมันมีห้วยมีร่องมีหนองเล็กๆน้อยๆก็เป็นด่าทีเดียวเลยว่าเป็นด่าทีเดียวเลยเหมือนเราเทน้ำลงแผ่นกระดาษเนี่ยมันจะไหลไปสุดท้ายแล้วไปแรงเลยนะครับมันไม่มีตัวซับอันนั้นคือปัญหาที่มันชักล้างหน้าดินในส่วนหนึ่งแล้วนะครับจากพืชเศรษฐกิจอย่างก้อยเนี่ยเราก็ปลูกกันมานานซึ่งปัจจุบันยังมีที่ปลูกอยู่อันนี้แหละคือโครงสร้างของดินในซีกนี้แต่โครงสร้างของดินซีกทำนาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ชนประธานเข้าไปนะเริ่มชนประธานเข้าไปเมื่อก่อนจะทำนาครั้งเดียวฤดูน้ำหลากหน้าฝนถึงจะทำนาน้ำหลากก็จะระบายความเค็มความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ถูกปรับไปดูธรรมชาติธรรมชาติจะช่วยปรับนะแต่พอระบบชลประทานเข้ามานะน้ำฝนน้ำป่าไม่มาแล้วไม่ท่วมแล้วก็จะเริ่มมีปัญหาพอหน้าแล้งเราก็ปล่อยน้ำชลประทานเข้าไปน้ำชลประทานก็ลงไปใต้ดินมันก็เริ่มดันเอาเกลือที่มันถูกเก็บสะสมไว้ข้างล่างนะเคลื่อนตัวขึ้นมาพร้อมกับน้ำที่เราดันขึ้นมาใช้สังเกตดูนะช้างห้วยมันทองทุ่งลุกนกเหมือนกันเมื่อก่อนไม่มีน้ำชลประทานดินไม่เข็มพอน้ำชลประทานมาดินเริ่มเข็มเพราะว่าน้ำมันเริ่มไปไล่ขึ้นมานะครับระดับเกลือมันเริ่มขยับขึ้นมาใกล้ผิวดินเมื่อเราเปิดหน้าดินปลูกอ้อยนะครับความร้อนของแสงแดดมันเผานะมันก็ดึงเอาความชื้นข้างล่างน้ำระเหยไปแต่เกลือมันไม่ไปนะครับเกลือก็สะสมไว้หน้าดินนี่คือสภาพการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในอดีตที่เราปรับเปลี่ยนจากอาชีพเริ่มมาอาจารย์มาฉายภาพให้เห็นว่าเป็นดินที่หน้าดินเนี่ยเป็นคราบเกลือขาวเลยครับอันนี้คือสภาพอย่างนี้ที่ผมอธิบายเมื่อกี้คือเมื่อเราเปิดหน้าดินทำการเกษตรนะแดดมันจะเผานะฮะเมื่อเราเปิดดินแล้วน้ำใต้ล่างเราดันขึ้นมาระดับน้ำใต้ดินมันสูงขึ้นมันก็พาเกลือขึ้นมาใกล้ผิวดินเมื่อโดดโดนแดดเผาน้ำระเหยไปแต่เกลือไม่ไปเกลือก็จะตกค้างอยู่หน้าดินขาวอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือโครงสร้างที่ผ่านมาครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้อย่างหนึ่งนะคะว่าสภาพเดิมๆของกำแพงแสนนะเป็นความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วทั้งพืชทั้งดินนะแต่พอมีคนเข้าไปใช้ประโยชน์จากที่ดินด้านการเกษตรเนี่ยสิ่งแรกที่เขาคิดเนี่ยเขาไม่ได้มองตรงที่ว่าธรรมชาติมีอะไรอยู่ของเดิมมีอะไรอยู่เขาไม่ได้มองแต่มองว่าตัวเองจะทำอะไรกับพื้นที่ตรงนี้นะคะจากที่ผู้ใหญ่คุณทำนะคุณชุนทำเข้าให้ฟังก็จะเห็นว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกเนี่ยมาปลูกยาสูบที่ท่านงงเลยนะกำแพงแสนไม่ปลูกยาสูบด้วยโอ้กลายเป็นประสบการณ์ของเกษตรกรที่อพยพเข้ามาในพื้นที่ก็จะเอาประสบการณ์ความรู้เดิมของตัวเองจากที่อื่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ละอพยพมาน่าจะเป็นชาวจีนไหมคะนะคะเป็นรุ่นแรกๆชาวจีนก็จะมีประสบการณ์ในด้านการเกษตรปลูกยาสูบก็เอาประสบการณ์ความรู้ตัวเองนั้นน่ะมาทำในพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะน่ะนี่ส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการปรับสภาพพื้นดินการปรับสภาพพื้นดินจากเดิมเนี่ยธรรมชาติก็จะมีความต่ำนะคะที่ลุ่มที่ดอกเป็นห้วยเป็นหนองเพื่อจะได้กักเก็บน้ำเอาไว้ได้นะพอกักเก็บน้ำได้ความชุ่มชื้นก็จะแผ่วไปในพื้นที่ข้างๆแต่การมาปรับสภาพดินเนี่ยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้คุณภาพของดินหรืออะไรธาตุอาหารในดินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอีกส่วนนึงก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันพอๆกับปรับสภาพดินก็คือระบบชลประทานแต่ก่อนบอกว่าน้ำมีเมื่อ2วันนี้เองบอกว่าคุยกันเรื่องทำนาหว่านข้าวแล้วก็รอฝนบางทีหว่านไว้เป็นเดือนนะบังเอิญแม่ของน้องเขาอยู่ที่ดอนตูมเล่าให้ฟังบอกหว่านข้าวหว่านไปเลยแล้วก็รอฝนตกก็งอกก็จะมีต้นกล้าแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ทิ้งไว้งั้นเนี่ยเป็นเดือน
ถึงเวลาฝนมาสมควรจะหว่านก็หว่านใหม่ลักษณะอย่างนี้นะคะแต่พอชนประทานเข้ามามันกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือเปล่าไม่รู้นะที่สร้างขึ้นไปแล้วก็คิดว่ามันดีตรงที่ว่ามีน้ำอุดมสมบูรณ์สามารถที่จะบังคับให้มีน้ำในการเกษตรได้จากเดิมที่เราทำตามธรรมชาติณวันนี้มีชนประทานแต่ว่าอาจจะมองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าความอุดมสมบูรณ์หรือการบริหารจัดการน้ำที่ดีได้ในวันนี้ไม่มีตัวแทนชนประทานมาใช่ไหมคะไม่มีเนาะไม่มีนะมาเมื่อวันก่อนเดี๋ยวแกจะว่าเอาว่าเมื่อมันมีประโยชน์มันก็มีผลที่มันตามมาด้วยนั่นก็คือการไปเปลี่ยนระดับน้ำใต้ดินนะคะก็คือไปดันเอาน้ำเก็บตรงนี้สรุปไว้3อย่างสาเหตุที่มันทำให้สภาพดินของอำเภอกำแพงแสนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมีท่านวิทยากรมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมคะที่มันทำให้สภาพดินมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จนเกิดปัญหาอย่างที่หมอนว่าเนี่ยไม่ทราบว่าจะครอบคลุมหรือเปล่าเชิญอาจารย์ใหญ่เลยค่ะคือ